สวัสดีครับพอดีหลังจากที่ผมลงคลิปมีดเล่มเล็กๆนะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามกันมาหลายคนทางข้อความนะครับว่ามีเล่มไหนจะขายบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทีแรกกะว่าจะรออีกสักพักหนึ่งรวบรวมก่อนก็เลยตัดสินใจลงขายเลยละกันนะครับเริ่มจากเล่มซ้ายมือสุดก่อนนะของช่างอาร์ตครับส่วนสเปคเหล็กเลยเนี่ยเดี๋ยวดูในคอมเมนต์ของคลิปแรกกันนะครับดูของช่างอาร์ตก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับเคยทดลองเบาๆให้ดูความคมให้ดูไปรอบหนึ่งนะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับช่างอาร์ตเหล็ก S504ใช่ครับโอเคดูสันหนาก่อนนะครับหน่วยเป็นมิล นะง่ายดีหนา6มิล ครับสันหนา6มิล นะครับคมมีดยาวน่าจะ5นิ้วกว่าคมมีดยาวประมาณ5นิ้วนะครับส่วนตัวด้ามประมาณ4นิ้วนะครับตัวด้าม4นิ้วนะครับใบกว้างประมาณนิ้วครึ่งนะครับช่างอาร์ตนะครับอาร์ตไนท์นะครับก็ของช่างอาร์ตนี่ผมประมูลมาแล้วก็ปล่อยไปได้หลายเล่มนะครับแต่เล่มนี้แกไม่ได้ประมูลแกขายนะครับผมก็รับมานะครับเล่มนี้ต้นทุนผม 1,590 บาทรวมซองนะครับมาของช่างอาร์ตมาพร้อมซองนะครับ 1,590 บาทนะครับซองก็สวยดีนะครับผมจะบอกราคาต้นทุนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เอาราคาทุนบวกค่าส่งประมาณ80บาทนะจริงๆค่าส่งมันไม่ถึงหรอกค่าส่งมันประมาณ60กว่าบาทแต่ว่ามันขอค่าแพ็คมั่งแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายครั้งและขายพอดีตัวเป๊ะโดนคนที่บ้านว่าแบบขาดทุนค่านู่นค่านี่นะครับก็เอาเป็นพอดีแล้วกันนะครับช่างอาร์ตนะครับต้นทุน 1,590 บาทนะครับ1เล่มนะครับเล่มแรกของช่างอาร์ตนะครับเล่มที่2ของช่างอเนกบุญจันทร์นะครับจะเป็นทรงอินเน็บใช้กำลังดีนะครับเหล็กแบริ่งนะครับเหล็กแบริ่งนี่ไว้ใจได้เลยนะครับเรื่องสนิมนะครับยากมากนะครับถ้าใครรักษาดีๆนี่แทบจะไม่มาเลยนะครับสันหนานะครับ5มิลนะครับเห็นไหมเกือบ5มิลมันเลย4มิลมาครึ่งหนึ่งนะครับคมมีดยาวนะครับ6นิ้วนะครับส่วนตัวด้าม5นิ้วนะครับท้องใบกว้างเท่าไหร่นิ้วครึ่งนะครับช่างอาร์ตเหล็กแบริ่งนะครับเล่มนี้ของช่างอเนกบุญจันทร์นะครับผมประมูลมาได้920บาทแกคิดค่าส่งผม80บาทก็แสดงว่าเป็นต้นทุนเล่มนี้นะครับ 1,000 บาทมาแต่มีดนะครับไม่มีซองนะครับแต่ว่าผมทำซองท่อ PVC ไปให้นะครับก็ป้องกันคมได้ระดับหนึ่งนะครับก็พอใช้ได้นะครับพกติดตัวได้ใครไม่ชอบก็ส่งทำซองใหม่นะครับเล่มที่2จบไปนะครับส่วนเล่มที่3นะครับของช่างสมัยการดีนะครับเล่มนี้เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ซะแล้วว่าราคาเท่าไหร่น่าจะ911บาทมั้งใช่911บาทนะครับเป็นมีดยาคุปนะครับเหล็กตะไบนะครับดูนะครับเหล็กตะไบมีดเล่มนี้ต้องบอกก่อนนะสำหรับคนถนัดขวานะครับคนถนัดซ้ายนี่ไม่แนะนำให้ซื้อไปนะครับเพราะว่าฝั่งตรงนี้นะครับมันจะเรียบเสมอกับใบมีดนะครับคมมันจะโค้งลงเฉพาะด้านนี้ครับเพราะไว้สำหรับแร่นะครับ
ความหนา4มิลนะครับสันหนา4มิลนะครับคมมีดยาว5นิ้วนะครับส่วนด้ามก็4นิ้วครึ่งนะครับตอนได้มาก็ไม่มีซองเหมือนกันผมก็ทำฝัก PVC แบบนี้ไปให้นะครับป้องกันอันตรายนะครับต้นทุนผม911บาทนะครับเหล็กตะไบนะครับมีดยาคุปนะครับเล่มที่3จบนะครับเล่มที่4นะครับของช่างเอกนะครับร่องฟองเห็นไหมครับช่างเอกประมูลมาได้เมื่อไม่นานนี้เองนะครับ600บาทรวมค่าส่งมาแล้วนะครับมาแบบนี้เลยไม่มีซองถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าวัสดุที่ผมเอามาทำซองพวกพลาสติกเนี่ยไม่มีแล้วหมดนะครับอ๋อลืมสันหนา5มิลนะครับคมยาวน่าจะ5นิ้วนะคมยาว5นิ้วนะครับด้ามยาว4นิ้วนะครับก็สวยนะครับคลาสสิกดีของช่างเอกนะครับช่างเอกร่องฟองนะครับจบนะครับเล่มนี้ไปแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเล่มถัดมานะครับ610บาทเหล็ก D2 นะครับ EF นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ผมเพิ่งลงคลิปทดลองนะครับคมดีเลยนะครับมินิน่ารัก3นิ้วนิดๆนะครับด้ามก็คมเท่าไหร่คม3นิ้วนะครับด้ามก็ประมาณ3นิ้วนะครับสันหนาน่าจะ4มิลนะครับใบกว้าง1นิ้ว2หุ่นนะครับ610บาทผมประมูลมาได้นะครับเด็ก D2 ด้วยนะครับเล่มนี้มาพร้อมซองนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเล่มนี้ก็คือถ้าใครสนใจก็ไปแบบนี้เลยนะครับ610บาทบวกค่าส่งนะครับโอเคเล่มสุดท้ายตุดมดนะครับเหล็ก420J2นะครับงานแคมปิ้งคุกกิ้งนี่ได้เลยนะครับเล่มนี้ผมพกติดตัวอยู่น่าจะประมาณเดือน2เดือนนะครับพกติดตัวหมายถึงว่าเวลากลับบ้านนะครับใส่กระเป๋าเล็กๆไปนะครับมันกระทัดรัดดีเวลาเราจะใช้ก็หยิบใช้ได้นะครับมันจะมีร่องรอยเป็นขนแมวบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเมื่อกี้ผมพยายามจะขัดด้วยน้ำยาขัดสแตนเลสให้แล้วนะครับของ WBK นะครับพี่หมูนะครับอ่ะตูดมดสวยดีนะครับมันจะไม่หนามากนะครับเพราะว่า1 2 3มิลนะครับไม่เหมาะกับงานหนักอย่าเอาไปฟันไม้ไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นงานเบาๆสำหรับอาหารคุกกิ้งแคมปิ้งพวกนี้นะครับด้ามฟูแท้งสวยนะครับคมยาวเกือบ4นิ้วนะครับ3นิ้วครึ่งแล้วกันนะครับเห็นไหมนะครับส่วนด้ามก็ประมาณ4นิ้วนะครับตูดมดนะครับเล่มนี้เฉพาะมีดเนี่ย 2,500 นะครับแล้วก็ต่างทำซองต่างหากนะครับคือจะบอกว่าเล่มนี้มีคนจองแล้วนะครับก็แต่ว่าเอามาให้ดูไว้ก่อนว่าคือผมก็มีมีดหลายช่างนะครับแล้วก็เหล็กหลายตัวให้เพื่อนๆเลือกนะครับทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 6เล่มนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาทาง
ข้อความ LINE ID หรือเบอร์โทรแล้วกันนะครับส่วนถ้ายังไม่มีใครสนใจชุดนี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อผมประมูลมีดมาได้แล้วอาจจะเอามาปล่อยอีกนะครับหลักการของผมก็คือราคาประมูลบวกค่าส่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ